โอเคสวัสดีครับทัวริงไบเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ Touring Edition TV Show กลับมาอีก1ครั้งนะครับในการนำเสนอผลงานติดตั้งวันนี้เป็นคลาวของเป็นคิวของ X-Max 300ตัวจี๊ดนะครับ X-Max 300วันนี้นะครับเลือกจัดในส่วนของตัวแหลกนะครับแหลกตัวนี้เป็นแหลกงานทรงศูนย์ถือว่าเป็นอลูมิเนียมอะลอยที่แข็งแรงและก็สวยงามเข้ากับตัวรถมากๆเลยนะครับนี่ฮะถามว่าติดตั้งยากไหมนะครับสำหรับ X-Max 300นะเดี๋ยวชี้จุดให้เพื่อนๆดูนิดนึงสำหรับคนที่ซื้อไปติดตั้งกันเองนะครับโอ้ขอบคุณครับที่เปิดเบาะปั๊บเปิดเบาะขึ้นมาครับเพื่อนไม่ต้องกังวลอะไรเลยครับ X-Max นี่ติดตั้งง่ายมากนะครับแค่ยก U-box ตัวนี้ขึ้นมาครับเพื่อน U-box ตัวนี้ครับยกขึ้นมาเลยนะฮะแล้วเราจะเจอน็อต4ตัวก็คือตรงจุดนี้นะครับถอดมือจับเดิมออกแล้ววางตัวแหลกตัวนี้แทนมือจับเดิมเลยครับเพื่อนเท่านั้นเองครับทีนี้กล่องหลังวันนี้ลูกค้านะครับหนุ่มตี้สุดหล่อเลือกใช้แคปป้าอิตาลีนะครับ K355NT ตัวนี้ครับหน้าตาก็จะฉกเฉี่ยวเลยทีเดียวนะครับความจุ35ลิตรหน้าตาเป็นแบบนี้ครับนี่ฮะนะครับก็ด้วยความที่เขาเป็นอิตาลีสเปคนะครับผมตัววัสดุของเขาเนี่ยจะพรีเมียมนะครับฝาครอบเนี่ยเขาจะพิมพ์ลายคล้ายลายเคปล่ามาให้เลยนี่ฮะเพื่อนครับแต่เป็นลายเป็นพลาสติกพิมพ์ลายนะแล้วก็มีทับทิมเป็นเสาสีสโมกแบบนี้ครับนะครับ35ลิตรใส่หมวกกันน็อกได้1ใบเปิดแบบนี้ครับขอบยางกันน้ำอย่างดีครับนี่ฮะนะครับความจุของเขา35ลิตรใส่หมวกกันน็อกได้1ใบนะครับตอบคำถามอีก1คำถามว่าถอดออกง่ายไหมนะครับกดปุ่มครับเพื่อนนี่ฮะตรงนี้ครับกดปุ่มด้านล่างนะครับไขกุญแจแล้วกดปุ่มด้านล่างปั๊บยกขึ้นมาแล้วก็ดึงออกอย่างนี้เลยครับผมสิ่งที่จะอยู่ที่ตัวรถก็จะเป็นถาดแล้วก็แหลกเหมือนเดิมนะครับแล้วเรามาถึงตัวรถเราก็แค่วางแบบนี้ครับแล้วก็กดล็อกได้เลยปั๊บปึ๊บนี่ครับล็อกเรียบร้อยถือว่าตอบโจทย์แล้วก็ลงตัวนะครับกับตัวรถแล้วก็รูปทรงของรถ X-Max 300 Titanium Gray คันนี้ครับผมขอบคุณมากๆครับที่ติดตามชมเดี๋ยวมีอะไรแนะนำกันอีกทีนึงแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณหนุ่มตี้สุดหล่อลูกค้าของเรานะครับวันนี้มีโอกาสเรียกใช้บริการขอบคุณมากครับคุณตี้ครับกับเลยดีขอบคุณครับสวัสดีครับ